ลูกี้พี how to สวัสดีค่ะมาพบกับลูกี้พีเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องเวลารับสายป่านดวงใจมาแบบเหี่ยวเหี่ยวย้ำเหี่ยวเหี่ยวจัดการยังไงดีนะคะไม้สายป่านดวงใจนะคะส่วนใหญ่เวลาจริงๆทุกอันที่เป็นไม้อบน้ำเขาจะงดน้ำก่อนแล้วก็ค่อยส่งมาเนาะเพื่อความปลอดภัยของต้นไม้นะคะแต่เจ้าสายป่านเนี่ยปกติเขาจะชอบความชื้นเนาะนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเมื่อต้องถูกทำให้มันแบบแห้งนิดนึงอ่ะคือใบเขาก็จะเหี่ยวนะคะเนี่ยไม่แข็งนะคะเนี่ยเผลอแอบมีเหลืองอะไรไปด้วยนะก็คือจะมีความเหี่ยวไม่สดชื่นใบไม่เต่งตึงนะคะอย่างกระถางนี้ก็จะชัดเจนเลยเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะกระถางนี้คือเหี่ยวเลยนะเหี่ยวจริงจังมากเลยนะคะเนี่ยมีความเหี่ยวนะคะวันนี้นะคะเพนก็เลยจะมาแชร์เทคนิคให้ดูกันนะคะว่าทำยังไงให้เขากลับมาตึงสดใสเหมือนเดิมนะคะพอดีว่าวันนี้ก็คือไปเหมาสายป่านมานะคะเพราะว่าอยากเอามาขยายพันธุ์เพิ่มด้วยนะคะในรูปแบบอื่นๆที่ไม่เหมือนของที่บ้านเนาะของที่บ้านลายใบก็จะเป็นอีกแบบนึงของที่ซื้อมาก็จะเป็นลายใบอีกแบบนึงเพนก็อยากจะขยายพันธุ์ไว้ด้วยแล้วก็เอามาปลูกในกระถางที่เหมือนเป็นห้อยๆลงมายาวๆด้วยนะคะคือเราให้ยาวเองก็ช้าเนาะก็แบบเหมามาเลยละกันนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเจ้าสายป่านดวงใจด่างนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ไม้ฮอลแลนด์นะแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นสายป่านดวงใจใบเงินนะคะอันนี้มาจากฮอลแลนด์อันนี้น่าจะไม้มาเลย์ถ้าเพนเข้าใจไม่ผิดนะก็คือนำเข้ามาทั้งคู่นะคะมันก็จะมีความเหี่ยวๆนิดนึงนะคะโอเคขั้นตอนแรกนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากปึ๊บนี่นะคะเป็นกะละมังใส่น้ำนะคะวิธีการที่จะทำให้สายป่านดวงใจกลับมาชุ่มชื่นฉ่ำมงนะคะเหมือนเดิมเนี่ยก็คือไม่ยากเลยนะคะมีแค่กระมังใส่น้ำนะคะน้ำควรใส่ประมาณไหนอันนี้เอาจริงๆเพนไม่รู้แต่จากประสบการณ์เนี่ยคือเพนจะใส่ให้แบบไม่ได้ถึงขั้นท่วมกระถางนะคะเพราะว่าหลักการในการให้น้ำในรูปแบบที่เพนทดลองเนี่ยนะคะก็คือการให้น้ำของสายป่านเนี่ยก็จะมีทั้งกระถางแล้วก็ตรงใบนะคะเพราะว่าเจ้าพวกนี้สายมันยาวนะคะทีเนี้ยตรงใบเนี่ยก็ต้องให้เขาได้รับน้ำด้วยเขาจะได้แบบชุ่มฉ่ำด้วยนะคะส่วนตรงรากเนี่ยถ้าเราลดแต่ตรงรากตรงใบเราไม่ลดเลยใบมันจะไม่ค่อยสดชื่นนะคะแล้วก็กว่าน้ำเลี้ยงจากรากมันจะออกมาที่ก้านจนถึงปลายเนี่ยก็คืออาจจะใช้เวลานานหรือว่ามาไม่ทั่วถึงนะคะก็จะทำการแช่จริงๆเหมือนจะหลักๆอ่ะเหมือนจะอยากให้แช่ใบเป็นหลักก็เลยอยากให้ใส่น้ำแบบไม่ต้องเยอะมากแต่เมื่อกี้เพนพลั้งมือไปหน่อยน้ำเลยเยอะนะคะนี่นะเราคลี่เราคลี่ตรงนี้ออกมานะเขาเรียกอะไรนะเราคลี่สายเขาออกมานะคะเนี่ยแล้วก็เอาแช่น้ำไปแล้วก็เอาตัวเขาลงนี่เขาจะลอยๆหน่อยเพราะว่าข้างในเขาก็แห้งๆอยู่เนาะอ่ะปล่อยเขาไปก่อนชึบอึ๊บๆอย่าเพิ่งล้มนะจ๊ะหนูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเพนจะทดลองให้ดูอย่างละกระถางละกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวน้ำเขาจะค่อยๆดูดซึมขึ้นมานะคะแล้วตัวใบเขาอะก็จะได้รับความชุ่มชื่นไปด้วยนะคะประมาณนี้นะส่วนเจ้าสายป่านดวงใจที่ใหญ่หน่อยก็คืออันนี้เป็นพันด่างนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม้ฮอลแลนด์นะเป็นไม้มาเลย์แต่ก็ถูกนำเข้ามาเหมือนกันอันนี้ก็จะยาวหน่อยอันนี้วนไปเดี๋ยวมันจะพันกันนะเบื่อที่สุดก็ตอนครีนออกมานะคะทำเหมือนกันเอาของนางสยายออกมานะคะสยายออกมาแล้วก็แช่ลงไปแต่ให้ตัวใบเขาอะค่ะอุ๊ยมันเห็นไม่ถึงปลายอ่ะนี่นะคะให้ตัวใบเขาอะค่ะจมลงไปในน้ำเลยนี่นะ
แล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งไว้ประมาณนี้ส่วนด้านบนตรงเนี้ยถ้ามันไม่โดนน้ำก็ใช้วิธีอัตโนมือนะคะแต่เดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวพอน้ำมันดูดขึ้นมามันก็จะค่อยๆดีขึ้นก็เดี๋ยวเราแช่ไว้สักระยะหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองสัก15นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันนะคะว่านางตึงไม่ตึงต้องแช่ต่อหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันรอสักครู่โอเค15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะมาดูเจ้าซิลเวอร์ก่อนนะคะนางก็ในนี้นางก็เขาเรียกดูดซับความชื้นมาจนถึงบนนี้เลยนะน้ำก็มาจนถึงด้านบนเลยนะคะแล้วก็ตัวใบอันเนี้ยอันที่แบบสูงสูงอันที่แบบใบใหญ่แล้วเนี่ยก็คือตึงนะแข็งเลยนะคะแต่มีใบที่อ่อนๆเนี่ยยังไม่ตึงมากนะคะเราเอาตะแกรงวางนิดนึงนี่นะคะไปปลายใบก็มีบ้างเนี่ยใบที่มันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมันเป็นใบใหม่ที่ยังไม่โตเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความยังไม่ตึงเนาะเนี่ยแต่ใบที่เขาสมบูรณ์แล้วเนี่ยอันนี้คือตึงแล้วนะคะแข็งตึงเลยนะคะมันก็อาจจะบางใบก็ตึงบางใบก็ไม่ตึงมันก็แล้วแต่สภาพของแต่ละต้นด้วยเนาะแต่โดยรวมเนี่ยเราถือว่าเออมันมีตึงบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันอย่างเงี้ยเพนโอเคละเดี๋ยวเพนเอาขึ้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยขั้นตอนต่อไปมาดูอีกพันนึงก่อนที่ตอนแรกเหี่ยวสุดเลยนะอันนี้คือมาขยับตะแคงไว้เพราะว่าเอาวางหงายไว้ใช่ไหมไอ้ตรงขอบข้างบนเนี้ยที่ก่อนที่มันจะไปเป็นสายอะมันไม่โดนน้ำก็เลยต้องแบบแอบมาตะแคงซ้ายและขวา up and down ไปนะก็เบื้องต้นนะคะข้างบนก็เนี่ยยังไม่ได้ตึงมากแต่ไอ้ตรงข้างล่างๆเนี่ยในกระถางเนี่ยตึงเริ่มตึงขึ้นนี่นะไอ้พวกคุณโคเนี่ยเริ่มตึงขึ้นแต่ตรงเนี้ยไอ้ตรงขอบที่ออกมานอกกระถางเนี่ยยังไม่ค่อยเนี่ยยังมีความแบบยังไม่เต่งตึงเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวใบข้างล่างที่แบบเหี่ยวเว่อๆในตอนแรกนั้นอาการดีขึ้นนี่อาการดีขึ้นนะคะแต่ถามว่าแช่ต่ออีกหน่อยดีไหมถ้าในใบที่เพ้นจับดูเนี่ยนะเพ้นอยากแช่ต่ออีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยขั้นตอนถัดไปกันก่อนแล้วเดี๋ยวจบคลิปอัดคลิปจบแล้วอะเดี๋ยวเพนเอาไปแช่ต่อนะคือขั้นตอนต่อไปนะสมมติหลังจากเราแช่เสร็จอ่ะลงไปก่อนนะแกหลังจากเราแช่เสร็จนะเราก็เอาขึ้นมาผึ่งเมื่อกี้เพนเอาผึ่งคือด้วยความที่ตัวเนี้ยมันแห้งช้าใช่ไหมเอ้ยมันแข็งช้าใช่ไหมแต่ตัวซิลเวอร์มันแข็งเร็วนะคะเพนก็เอาขึ้นมาผึ่งไว้อ่ะอย่างนี้นะถ้าใครมีตะแกรงก็ดีเพราะว่ามันจะได้แบบระบายความชื้นความอะไรเนี่ยตะแกรงอย่างเงี้ยจากไดโซนะคะ60บาทตะแกรงแบบไม่ได้ใหญ่มากนะอ่ะก็คือประมาณนี้คืนนี้อันนี้เพนทำตอนกลางคืนนะถ้าจะให้ดีนะเพนแนะนำการแช่เงี้ยควรแช่ตอนกลางคืนนะคะเพราะอย่าลืมว่าพวกไม้อบน้ำกลางคืนปากใบเปิดกลางวันปากใบปิดท่องจำให้ขึ้นใจนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางคืนปากใบเปิดเนี่ยเขาจะเหมือนกินน้ำได้อะไรได้นะแต่กลางวันนะเขาหุบปากไว้ถ้าเราเอาน้ำพยายามไปลดไปนุ่มไปนี่นั่นเขาก็แบบเขาก็คือกินไม่ได้อยู่ดีเนาะแล้วก็จะกลายเป็นอบร้อนเปล่าๆนะคะอ่ะหลังจากเราแช่แล้วก็เอามาตั้งให้มันโปร่งโล่งสบายอย่างนี้เดี๋ยวเพนจะมีไอกระถาไอเขาเรียกอะไรวะกระบะอย่างเงี้ยอีกอันนึงแล้วเดี๋ยวเพนจะเอาอันเนี้ยวางไว้แล้วเพนจะเอาอันเนี้ยผึ่งไว้แบบนี้นะคะทุกต้นเลยแล้วก็คืนนี้ทั้งคืนเพนจะเปิดพัดลมจ่อเขาไว้เพื่อให้ดินน่ะมันแห้งเร็วเพราะว่าตรงเนี้ยที่เขามาจากฮอลแลนด์เนี่ยมันไม่ใช่ดินมันเป็นพีทมอสเนาะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะฉ่ำมงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวมันจะอบหรืออะไรยังไงเพราะว่าในบ้านเพนเนี่ยก็คือปิดประตูหน้าต่างหมดนะคะก็กลัวนางจะอบก็เลยเดี๋ยวจะเปิดพัดลมไว้ให้นะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปหลักการก็คือถ้าได้สายป่านมาแบบเหี่ยวเฉานะคะก็ให้เอามาแช่น้ำในช่วงเวลากลางคืนนะระดับน้ำก็ไม่ต้องถึงขั้นท่วมกระถางเอาแค่สักประมาณ 1/3 ของกระถางก็พอนะคะเน้นเอาที่ใบเนี่ยจุ่มลงไปนะคะถ้าคนโคนตรงบนกระถางเนี่ยมันไม่โดนก็วักน้ำขึ้นมาพรมๆได้ให้เขาโดนน้ำเนาะพอแช่น้ำเสร็จระยะเวลา อย่างที่บอกนะคะก็คือลองจับใบดูว่านางเต่งตึงหรือยัง
แต่ไม่ต้องถึงขั้นให้มันเต่งตึงทุกใบนะบางใบไม่ไหวก็คือต้องให้เวลาเขาแต่ถ้าโดยรวมจับเฮ้ยมันตึงขึ้นพอละแช่นานก็คือนางอาจจะเน่าได้นะอ่ะแช่เสร็จปุ๊บคราวนี้ใช้การแบบผึ่งลมนะคะผึ่งลมให้เขาแบบแห้งให้เร็วที่สุดนะแล้วก็แบบเนี้ยเพนคือเนี้ยเพนจะเปิดพัดลมไว้แล้วสมมุติพรุ่งเนี้ยกลางวันผ่านไปช่วงเวลาเที่ยงบ่ายเนี่ยพรุ่งนี้เย็นๆอ่ะเพนก็จะมาเช็คดูอีกทีว่าเฮ้ยนายยังตึงอยู่ไหมหรือว่านางกลับไปเหี่ยวเหมือนเดิมหรือยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าเฮ้ยมันยังไม่ค่อยตึงมากมันกลับไม่ค่อยเหี่ยวตรงเนี้ยเราไม่ยุ่งแล้วเราจะใช้วิธีฟอกกี้พรมแต่ตรงใบในช่วงเวลากลางคืนเหมือนเดิมนะคะพรมใบอาจจะสักวันเว้นวันก็คือลองจับดูว่าใบนางเป็นยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือนางใบแข็งเลยเหมือนได้น้ำแล้วก็กระสู้กูปีขึ้นมานะคะก็ถือว่าโอเคนะโอเคคลิปนี้นะคะก็ขอจบแบบดื้อๆอย่างนี้เลยนะคะว่าได้รับสายป่านดวงใจแบบส่งพัสดุมาเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้นางก็มาไกลนะนางก็มาจากฮอลแลนด์เนาะก็ต้องให้ระยะเวลานางปรับตัวนิดนึงนะคะคืออ้ออีกอย่างนึงเพนขอเพิ่มนิดนึงใครที่จะย้ายกระถางใครที่จะตัดไปเพาะชำใดๆเพนขอให้ต้นเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นนิดนึงนะเพราะเพนได้ทดลองแล้วต้นเนี้ยที่เพนได้มานะคะเพนเอาไปตัดเลยเนี่ยเพนตัดแล้วก็ชำเลยนะคะเหมือนนางยังไม่ได้ปรับตัวเลยอะนางอดน้ำจากฮอลแลนด์มาไทยใช่ปะเราลดน้ำ2วันแล้วเราก็คือเอาไปขยายพันธุ์เลยใจร้อนเนาะนางก็คือเหี่ยวอะนางยังไม่ทันอะไรนางก็คือเหี่ยวแล้วก็คือแบบเดสมอลเล่ไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเลี้ยงให้เขาแข็งแรงขึ้นสักนิดนึงดูว่าแข็งแรงยังไงก็คือยอดใหม่แตกออกมาอย่างเช่นเนี่ยมันถูกตัดออกไปยอดใหม่แตกออกมาหรือว่าทางปลายเนี่ยมียอดออกมาใหม่แล้วนะคะใบตึงดีแล้วนะคะค่อยเอาไปขยายพันธุ์นะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากย้ายกระถางเข้ากระถางสวยๆก็อดทนนิดนึงเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยแหละให้นางแบบอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากที่เพนบอกคลิปเนี้ยที่เพนแนะนำว่าทำอะไรยังไงเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเอาไปออกแดดเลยนะเลี้ยงไว้ที่ร่มไม่ต้องโดนแสงเลยก็ได้เอาไว้ให้แค่มีความสว่างเข้ามาจากริมหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเพิ่งให้เขาโดนแดดเลยนะถ้าโดนแดดนางก็จะร้อนแล้วนางก็จะเหี่ยวไปอีกนะคะโอเคนะหวังว่าคลิปนี้ก็จะช่วยทุกคนนะคะที่รักสายป่านได้นะคะเผื่อจะแบบให้ดีขึ้นเนาะบ๊ายบายซิลเวอร์ติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม subscribeลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม